พบกับป้ามืออีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีของสะสมมาใหม่อีกแล้วเย้อันนี้คือน้ำแร่ธรรมชาติยี่ห้ออควาอควานี่อควานี่แหมเขาออกมาทั้งหมด4แบบให้เราสะสมเป็นไลน์อเวนเจอร์ก็จะมีกัปตันอเมริกาแบ็คแพนเทอร์ไอรอนแมนแล้วก็แบ็ควินโดว์เป็นภาพของตัวละครในเอเวนเจอร์นี่มาดูใกล้ๆเลยแต่ว่าเขาทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะภาพแบบดำทองอ่ะเหมือนเป็นภาพกราฟิกเหมือนลายเส้นที่ขวดเขาก็จะมีนี่บอกนะชื่อกัปตันอเมริกาอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็จะเหมือนมีลายแบบเขาทำให้ดูเหมือนพอเวลาเรามองภาพอ่ะจะเหมือนว่าภาพมันดูมันมิติออกมาเนี่ยเราดูไปดูเหมือนแบบเขาเรียกอะไรการหักเหของสายตาตรงเส้นเลขาคณิตอ่ะมันทำให้เรามองภาพเหมือนภาพมันลอยออกมาได้นี่เรามาดูคนที่สองกันอันนี้เป็นลายแบ็คแพนเทอร์แต่ว่าปลาหมึกอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน่อยนะเพราะว่าเราเคยเห็นแล้วเป็นแบบภาพสีอะพอมันเป็นภาพขาวดำทองๆแล้วมันดูแปลกๆแต่ว่าทรงเลขาคันนี้ของเขาที่ออกแบบมาปลาหมึกว่าดูแล้วโอเคเลยมันทำให้เราดูเห็นภาพเป็นแบบเหมือนเขาเรียกแล้วเหมือนเป็นสามมิติได้อืมมันก็เลยดูน่าสะสมและที่สำคัญน่ะเขาใจปั้มมากเลยนะเขาออกมาเลยทีเขาเรียกอะไรทีเดียว4แบบเลยทำให้เราแบบว่าออกไปหนเดียวเราก็ซื้อได้ครบเลยไม่ต้องไปตามหาทีละขวดมันจะลำบากไงนี่เขาเรียกเซฟค่ารถเซฟค่ารถนี่เป็นแบ็ควินโดแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรดูหน้าแปลกๆเลยนะหน้าดำๆทองๆอ่ะอาจจะดูไม่คุ้นแต่ผู้หญิงไม่ค่อยสวยนะแบ็ควินโดไม่ค่อยสวยอ่ะหน้าดำเลยไม่หน้าดำๆตรงนี้มันดูเหมือนพอเวลามองๆก็เหมือนอะไรเหมือนผู้ร้ายอ่ะเหมือนการ์ตูนผู้ร้ายสมัยก่อนนี่4แบบก็4ขวดนี่เท่าไหร่นะขวดละ15บาท4ขวดก็60บาทแค่นั้นเองได้ของสะสมบนชั้นอีก1ชุดง่ายๆไม่แพงน้ำอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่เคยชิมเลยก็น้ำแร่น้ำแร่ธรรมชาติเขาบอกว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งนครหลวงเลยนะบอกเลยปลาหมึกก็ไม่รู้จักแหล่งนครหลวงที่ไหนเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนรสชาติก็เหมือนกันหรอมั้งก็เหมือนกันแล้วแหละก็เหมือนกันนั่นแหละบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าต่างกันยังไงแต่ว่าบางคนก็อยากเก็บแบบว่าไม่เปิดฝาขวดเนาะใช่เพราะว่ามันจะได้ดูแบบว่าสวยๆแต่ปั๊มหมึกว่าขวดเปล่าน่าจะโอเคกว่านะเพราะว่าเราเก็บระยะยาวอ่ะมันจะได้ป้องกันได้หลายๆอย่างไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยเก็บขวดน้ำเปล่าที่มีน้ำนะคือเก็บอะไรมาก็แล้วแต่ก็ไม่เคยเอาน้ำไว้อ่ะเก็บกระป๋องโค้กเราก็เจาะน้ำออกถูกไหมนี่ก็กินดีกว่าอย่างน้อยๆก็ถือว่าเราซื้อน้ำดื่มเย็นๆไงก็แล้วแต่คนชอบใช่แล้วแต่คนชอบสะดวกแบบไหนก็เก็บแบบนั้นนี่เขาบอกไอ้นี่ด้วยนะเขาบอกว่ามีโอ้โหอะไรเนี่ยฟัวไลท์สักอย่างหนึ่งขอโทษทีมองไม่เห็นละตาไม่ดีแก่ละแต่เขาบอกเป็นน้ำแร่นั่นแหละนี่ก็จบลงไปอีก4แบบง่ายๆกับเงิน60บาทแล้วเรายังไปตามนี่ด้วยนะนี่โดเรมอนเห็นมาเราไปเล็งมาเพิ่มอีก4ห่อ เดี๋ยวเรามาแกะดูเลยว่าจะซ้ำหรือเปล่าเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ถ่ายรูปไปนะเราใช้วิธีเดิมที่เราเคยบอกว่าเราจำอะไรนะอันนี้เขาเรียกแล้วของวิเศษโดเรมอนเนี่ยที่เรามีไว้แล้วเดี๋ยวเราเอามาวางให้ดูก่อนเราก็มาดูกันว่าปลาหมึกจะซื้อมาซ้ำหรือเปล่าถ้าซื้อมาซ้ำนี่ก็แสดงว่าฝีมือตกนี่แต่คาดว่าจะไม่ตกนะเพราะว่าเราเล็งมาอย่างดีเราจำของพิเศษมาดูอันแรกกันเลยดีกว่าอุ้ยแกะไม่ออกนี่อันนี้คอปเตอร์ไม่พายยังไม่มีแน่นอนเป็นโดเรมอนอีกแล้วใช่เป็นโดเรมอนเราแอบไปเห็นภาพครบมาแล้วจากเพื่อนๆคนหนึ่งจะมีแค่โนบิตะอ่าฮะซูนิโอใจแอนโดริมิแล้วก็โนบิตะแค่อย่างละใบนะนอกนั้นเป็นโดเรมอนทั้งหมดเลยอ๋อใช่เพราะงั้นเวลาไปดูต้องพยายามจำของพิเศษอ่ะเพราะว่าโดเรมอนเยอะใช่นี่เดี๋ยวมาดูอันที่2ที่เราได้มาถ้าเราไม่พลาดใช่นี่มีไฟฉายเขาเรียกกันนะไฟฉายคือสภาพไฟฉายย่อส่วนขยายส่วนไม่รู้มันต่างกันหรือเปล่านะเพราะว่าคือเวลาเห็นนะมันก็จะเหมือนกันหมดอ่ะไปจ่ายคือสภาพไปจ่ายย่อส่วนมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละใช่นี่แล้วอันนี้รูปอะไรหว่าเดียวกันนี่อันนี้มันเป็นเหมือนลูกศรอันเนี้ยเดี๋ยวว่าหมึกเล็งก่อนไม่เคยดูอันนี้จำไม่ได้ไหนใครเคยดูตอนไหนลองดูกันหน่อย
เนี่ยที่เป็นลูกศรเนี่ยใช้ตอนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เลยไม่เคยดูไม่ทันไม่ทันเอออันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันเคยดูเปล่าใช้ทำอะไรก็ไม่รู้ของวิทย์ไม่รู้อ่ะใครรู้บอกหน่อยใครรู้บอกหน่อยได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ก็ทำไปได้18แล้วนี่อีกอ่อนนึงมันมีทั้งหมด24แบบเนาะใช่นี้24แบบเขาเรียกอะไรนะพัฟฟี่สติ๊กเกอร์เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเขาเรียกเหมือนนิ่มๆแล้วก็สามารถลอกแกะได้นี่มือปืนหยอดเหรียญเอ๊ะเหมือนเราจะมีแล้วนี่มือปืนหยอดเหรียญมีไหมมือปืนหยอดเหรียญเราจะมีอยู่มีแล้วนี่ไงเอาเหรอเห็นเรามีแล้วก็นึกว่ายังไม่มีโถ่นี่ขนาดจำของวิเศษดันพลาดเพราะเราไม่ได้เอารูปไปไงใช่ใช่เราก็คิดว่าไม่มีแต่ว่าตอนแรกเราก็ลังเลเหมือนจะมีละอ๋อหรือคราวที่แล้วเราดันแต่เราก็ว่าจำได้นะก็ว่าดูไม่เป็นไรขนมเขาอร่อยก็กินไปไม่เป็นไรพลาดไปอันนึงก็เท่านั้นนะแค่18อันยังไม่ใช่19สวย18อันแล้วใช่ไหมขาดอีก6แบบใช่เพราะว่าเราเด็ดแค่นี้เราเท่ากับได้เพิ่มแค่3เพราะว่าซ้ำซะ1อันนึงแต่ว่าตอนนี้ไปดูมันก็ซ้ำๆกันทั้งนั้นเลยเนาะก็มันตั้ง24แบบนะเวลาลงของมันก็ในเชลฟ์นึงก็จะมีประมาณเค้าเรียกไงนะ7 8อัน10กว่าอันแล้วแต่ร้านอ่ะเค้าเรียกมีที่วางเยอะหรือน้อยใช่มันก็บางทีมันก็ซ้ำๆกับที่เรามีแล้วไงเราก็พยายามดูของวิเศษดูของวิเศษเนี่ยใช่มันก็ถึงว่าแล้วมันมีน้อยอ่ะตอนนี้ใกล้ๆเนี่ยเหมือนเดิมคือถ้าตอนแรกที่เราไปซื้ออ่ะมันก็เหมือนอันไหนเราก็ยังไม่มีไงเพราะบางทีอันไหนก็ยังไม่มีอันไหนก็ยังไม่มีอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ใช่พอทีนี้พอเรามีตอนนี้เรามีเท่าไหร่18แล้วใช่ไหมเหลือขายแค่6แบบอ่ะพอไปถึงมันก็มีโอกาส36ตัวถูกปะล่ะมันก็เหมือนอ่ะมีแล้ว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 กลัวมันจะไม่ทันนะดิเหมือนตอนอเวนเจอร์ใช่อเวนเจอร์ตอนนั้นอ่ะขาดอยู่รายนึงขาดแล้วหายอีกผลสุดท้ายไม่ทันหมดก่อนอือหือเศร้าเลยแต่อันนั้นก็ยังไม่ครบยังไม่ครบยังขาดอยู่ตัวนึงเดี๋ยวคงต้องไปหาแลกกับเพื่อนเอาไม่รู้ว่าจะมีใครซื้อเผื่อไว้หรือเปล่าด้วยนะเพราะช่วงเนี้ยเวลามันเลือกได้อ่ะเขาก็จะเลือกกันหมดไงมันก็จะเลือกครบชุดกันไม่ค่อยเหลือเศษใช่เก่าเลยจะไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรเผื่อไว้นะเขาจะได้ถ้ามันเป็นเขาเรียกนะถ้าว่ามันนึงเป็นของของเรามันก็ต้องมาเป็นของเราจะได้ แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองนี่มาดูกันดีกว่าเนี่ย16แบบเนี่ยเพื่อนๆก็จำไว้เป็นไกด์ได้นะมันจะได้เขาเรียกอะไรนะเวลาไปหาจำของวิเศษไว้อะใช่จะได้เลือกไม่พลาดดูดิขนาดว่าจำได้นะแต่ว่าตอนแรกปลาหมึกว่ามีแล้วนะอันนี้เราก็ขาดชิซุกะใช่ไหมใช่ชิซุกะแน่ๆหนึ่งใบแล้วก็ที่เหลือเป็นโดเรมอนอีกอีกสี่แบบนะ18 19 21 12 23 ขาด 5 ก็เท่ากับเหลือโดเรมอนอีก4แบบจะพยายามจำไว้จะพยายามจำไว้ก็สรุปว่าวันนี้เราก็ได้ปิดจ็อบ1ตัวใช่นี่คือน้ำดื่มไอ้เขาเรียกน้ำแร่อะควานี่ลายอเวนเจอร์4แบบนี่ครบเลยกับงบประมาณ60บาทได้กินน้ำด้วยครบด้วย ครบด้วยไม่ต้องเสียเวลาตามหาเพราะว่านี่เราไปแค่เซเว่นเดียวเลยใช่ได้มาเลย4แบบเพราะว่าเขาขายรวมกันทีเดียวไงไม่เหมือนเมื่อก่อนบางเจ้าเขาขายทีละขวดแล้วก็ต้องแบบต้องไปต้องรอเวลาด้วยไงต้องรอแล้วบางทีร้านขายช้าไม่ทันอ้าวข้ามลายไปอดอีกโอ้ย ถ้าใครมีเซเว่นเดียวนะสงสารมากแบบนั้นอะใช่แบบนี้จะมีปัญหาไงเพราะเหมือนเข้ามาทีเดียวก็เลือกทีเดียวครบถูกเรียบร้อยโดเรมอนก็เดี๋ยวพยายามไปซื้อได้มาอีก3แบบใช่แต่ตอนแรกอะตัวนี้เราว่ามีแล้วนะแต่มีคนทักเราว่าโดเรมอนมันไม่เหมือนกันเออบอกเอาก็ดูว่ายังไม่มีเห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าจะตามมาให้ครบอีกนิดเดียวอีกเนี้ยอดใจรอไว้คราวหน้าป้าหมึกรับรองว่าครบชุดแน่24ไม่รู้จะไปเซเว่นไหนแล้วเนี่ยเซเว่นเดิมจะมีของมาเติมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวรอให้หมดนี้ก่อนเดี๋ยวสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวรอพอของนี้หมดปุ๊บเดี๋ยวเราไปวิ่งไล่หาใหม่ตามนั้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่ครบพยายามต้องเอาให้ครบอะถ้าเกิดไม่ครบเนี่ยอาจจะเหมือนอเวนเจอร์ก็ได้ขาดตัวนึงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้เราก็ไปหลายเซเว่นนะแต่ว่ามีเซเว่นนึงที่ไม่มีขายเลยเนาะไอขนมตัวเนี้ยเวเฟอร์โดเรมอนอะใช่ๆมีสาขาหนึ่งที่ไม่มีขายเลยไม่รู้ว่าเขายังไม่ได้หยิบมาหรือว่าหมดแล้วหมดแล้วหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เขาวางขายตรงไหนอ่ะใช่ไหมล่ะเฮ้ยแต่เดินหาทั่วเซเว่นแล้วนะไม่มีเลยเดี๋ยวเราก็รอลุ้นเนี่ยแหละเซเว่นนี้อ๋อเซเว่นนี้ก็เหมือนถ้าเกิดเขามาลงเพราะปกติเซเว่นนี้เขาก็จะมีของสะสมขายไงใช่เราก็ดูกันละกันอือฮึ
ใครอยากรู้ก็คอยติดตามเราในคลิปต่อไปใช่ใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยละกันจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปนี้เราต้องไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ